PE3 ครับหัก12อัดมันมากครับตัวใหญ่มากงัดอย่างเดียวครับอย่าให้คุณเล่นสวัสดีครับผมเฮียคองนะครับวันนี้จะมานำเสนอสาย PE แบรนด์ฟิตคิงนะครับเป็นสาย PE Super X12 นะฮะคือ12เส้นถักเราจะมีด้วยกันก็คือ PE 1 PE 2 PE 3และก็ PE 4นะครับแรงดึงเนี่ยนะครับก็จะมากกว่าทั่วไปอย่างละ10ปอนด์นะครับในการตกปลาทั่วไปเนี่ยไม่จำเป็นต้องเล่นสายใหญ่ตีกระพง PE 1ก็เกินพอแล้วครับในปลาช่อน PE 2เราลดสเปคมาเหลือ PE 1ก็ได้อันเนี้ยเป็นข้อดีของสาย PE แบรนด์ฟิชคิงที่ผมผลิตขึ้นมานะครับสายจะกลมถักทอแน่นแกนของสายจะเป็นสาย4เส้นถักหุ้มด้วยสาย PE อีก8เส้นหุ้มภายนอกสายจึงค่อนข้างแน่นและกลมนะครับเป็นสายมัลติคัลเลอร์มีทั้งหมด5สีสีหนึ่งจะยาวประมาณ10เมตรต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆนะฮะสลับสีผมจะแกะภายในให้ดูนะครับสีค่อนข้างสวยงามสดใสนะครับแพ็กเกจตัวนี้นะครับเนี่ยเวลาประกอบเข้าไปสายเนี่ยจะไม่ต้องแกะออกมาเลยนะครับเวลากอเข้ากับลอกกอและออกได้เลยเนี่ยฮะจะออกจากนี่ได้โดยไม่ต้องแกะแพ็กเกจออกนี่เลยนะครับสายไม่จะดึงออกได้เวลากอเข้าลอกแบบนี้เลยนะครับครับเดี๋ยวเรามาดูเทสเตอร์ของฟิชคิงเทสสายซุปเปอร์ PE ถัก12เส้นว่าเจ๋งแค่ไหนครับสวัสดีครับวันนี้ผมมาเป็นโปรเทสเตอร์ให้สาย PE แบรนด์ฟิชคิงนะครับวันนี้เราจะไปเทสสปาร์ตด้วยกันนะครับว่ามันจะสุดยอดจะเหนียวจะดียังไงนะครับไปติดตามชมกันได้เลยนะครับPE 3ครับหัก12หักมันมากครับตัวใหญ่มากงัดอย่างเดียวครับอย่าให้คุณเล่นดีมากครับสายกระลอกเล่นได้เนียนมากครับเหลือครับหายเหนียวมาก PE 3ถัก12สีละ10เมตรบางของสายฟิชคิงครับผมตัวนี้ปลาอะไรครับเอพาครับไลประมาณกี่โลครับตัวนี้น่าจะ30โลได้นะสายฟิชคิงครับสาย PE 3ถัก12หลังจากที่เราเทสกันมาทั้งวันบอกได้คำเดียวว่าผ่านหากชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับ